ครับผมไปต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเช็คข่าวเมาส์ลูกทุ่งรุ่นใหญ่สุนารีกับแฟนหนุ่มเด็กนะฮะตาน้ำข้าววาวเตอร์เห็นบอกว่าท้องจริงหรือเปล่าพี่สุนารีเนี่ยไม่ใช่วาวเตอร์พี่สุนารีจะท้องจริงหรือเปล่า49แล้วนะฮะก็เพราะโพสต์ภาพจับท้องที่อัพลงใน Instagram เป็นเหตุทำให้แฟนคลับเข้าใจผิดแห่ไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันยกใหญ่ว่าลูกทุ่งแหบเสน่ห์สุนารีราชสีมาในวัย49ปีกำลังตั้งครรภ์กับสามีตาน้ำข้าวชาวเนเธอร์แลนด์วอลเตอร์เดรัฟล่าสุดเจอตัวลูกทุ่งคนดังก็รีบชี้แจงทันทีว่ายังไม่ได้ท้องแต่ใจลึกๆของเจ้าตัวและคุณสามีก็อยากมีลูกหนักมากแต่รู้ตัวดีว่าติดปัญหาในเรื่องของอายุอานามที่กำลังจะแตะเลข5ในปีหน้าแต่งานนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ยอมหมดหวังบอกขอฮึดสู้ให้ถึงที่สุดค่ะเป็นท่าโพสต์ประจำของพี่จะชอบโพสต์ยืนถ่ายรูปท่านี้มันเป็นท่าเดียวที่พี่ถนัดถ้ามีโอ้โหถ้ามีพี่ก็ต้องบอกแล้วจริงๆพี่อยากมีแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอะค่ะคือเรามาเจอเขาตอนเหมือนเราอายุมากแล้วโดยร่างกายเรามันไม่สามารถจะมีได้เราก็ไม่ไปฝืนมันไม่เป็นไรถ้าจะมีจริงๆเหมือนพี่ต้องไปปรึกษาหมอล่ะจะต้องพักฟื้นร่างกายดูแลร่างกายอย่างที่กินนอนอาจจะเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ได้หรอกทำงานปล่อยธรรมชาติดีกว่าค่ะถ้าเผื่อว่าวันนึงถ้างานมันลงตัวหรืออะไรถ้าจะมีหรืออะไรก็อีกเรื่องอะค่ะยูอยากมีลูกไหมอ๋อได้ยากจ้ะยากจ้ะช่วยไอโอนแล้วจ้ะที่ไปไม่แคนยูโอเคไหมเนี่ยช่วยถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีลูกอย่างที่ใจหวังแต่ลูกทุ่งคนดังก็คุยฟุ้งว่าสามีเด็กดูแลดีเวอร์จนคนรอบข้างหลายคนอิจฉาแต่พอถามถึงเรื่องของภาษาอังกฤษที่เคยเป็นปัญหาอยู่บ้างนั้นหนุ่มวาลเตอร์บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะเจ้าตัวฝึกเรียนภาษาไทยจนตอนนี้เริ่มฟังออกและสามารถพูดสื่อสารได้เยอะขึ้นค่ะนี่แหละครับที่เขาบอกการเรียนภาษาที่ดีที่สุดต้องหาแฟนเป็นคนชาวต่างชาติโอเคดิวหาจบพูดอังกฤษเก่งๆแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นโพสต์ท่าพี่สุนารีก่อนครับกล้องแพนฮะอันนี้คืออะไรครับท้องท้องอะไรครับอื่นกล้าเล่นเนาะเป็นตลกยามเช้าให้คุณผู้ชมดูใส่เครียดไม่มีอะไรจะเสียนะฮะ